สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษเรานั้นเรียกว่าเราน่าปลื้มใจหรือว่าเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจารย์ครับเรากับทางด้านของจีนเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยจีนกับไทยไม่เคยลบกันเลยไม่มีอะไรที่บาดหมางน้ำใจกันอันนี้เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราในยุคนั้นกับราชวงศ์หยวนราชวงศ์หยวนนี่ก็เป็นมองโกเลียครับฉะนั้นมองโกเลียนี่แผ่อำนาจไปทั่วไปถึงยุโรปแล้วเคยข้ามไปญี่ปุ่นตั้งสองครั้งครับฉะนั้นทำไมประเทศไทยกับจีนในขณะที่จีนนั้นเป็นมองโกเลียนั้นถึงไม่มีความขัดแย้งแล้วไทยกับจีนนั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาถึง 8-900 ปีถึงปัจจุบันสาเหตุเป็นผมคิดว่าคงเกิดจากหลายตัวแปรเราคงเป็นรัฐที่อยู่ไกลด้วยแต่แน่ๆก็คือจีนคงอ่อนล้ามากในการตีเวียดนามการตีพม่าครับนะฮะแต่เขาก็รีเควสต์มานะฮะเท่าที่มีการติดตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือขอให้เราส่งคนไปนะไปที่รัฐสำนักจีนในช่วงนั้นนะฮะสวามิภักดิ์สวามิภักดิ์หรือไม่แต่ส่งคนไปเป็นตัวประกันซึ่งเราก็ในสุดเราไม่ได้ส่งไปนะฮะกับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ไม่มีความขัดแย้งกันอย่างเป็นรูปธรรมก็กล่าวได้ว่ารัฐไทยกับรัฐจีนเนี่ยเป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกันมาเกี่ยวข้องกับไหมว่าไทยเรานั้นได้ส่งเครื่องบรรณาการไอ้ตรงนั้นกลายเป็นการแสดงน้ำใจครับการแสดงถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันก็เลยทำให้ไทยกับจีนนั้นไม่มีปัญหาเหมือนกับที่จีนนั้นจะมีปัญหากับเวียดนามหรือพม่าหรือกับที่อื่นความมั่งคั่งของรัฐไทยเนี่ยมีส่วนในการค้าขายกับจีนโดยว่าอย่างยิ่งการค้าภายใต้ระบบเครื่องบรรณาการก็คือนำเครื่องบรรณาการเนี่ยไปถวายเพราะถ้าเผื่อเราเอาเครื่องล้านบรรณาการไปถวายฮ่องเต้จีนเนี่ยนะเขาจะปล่อยให้เราเข้าไปค้าขายได้อย่างเสรีฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น tribute trade ก็คือการค้าระบบเครื่องบรรณาการก็คือถ้าเผื่อคุณสวามิภักดิ์ทำทีว่าสวามิภักดิ์ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายเนี่ยคุณสามารถพาเรือสินค้าเนี่ยตามไปเป็นพลเลยนะฮะฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาเราสมัยนั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะอะไรครับซัพพลายมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซัพพลายมาจากอะไรครับมาจากแม่น้ำถึงว่ามาจากปิงวังยมน่านจากภาคเหนือนะไหลมารวมกันที่หน้าปากของน้ำโพแล้วก็ไหลมาที่ผ่านหน้าเกาะกรุงศรีอยุธยามาจากแม่น้ำป่าสักที่นู่นอยู่แถวน่านแถวเพชรบูรณ์ทุกที่นะครับแล้วก็มาจากหลายที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยสินค้าที่จีนต้องการท่านผู้ชมครับถ้าไปพูดกันแล้วเศรษฐกิจนั่นถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศและหลังจากนั้นก็สร้างความมั่งคั่งแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าเรื่องราวที่เรามีความสัมพันธ์กับจีนนั้นจะพัฒนาไปได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ